มาต่อกันที่ข่าวของคุณชูวิทย์นะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็ได้มีการเอ่ยนะคะบอกว่าตะวันและแบมหนู2คนอยู่ในภาวะที่อายุยังน้อยแต่มีจิตใจที่กล้าต่อสู้น่ายกย่องเราอยู่ในโลกที่เป็นเพียงเปลือกนอกเราอยู่ในงานศพที่สำคัญกว่าคนตายเราอยู่ในงานแต่งที่สำคัญกว่าความรักเราสนใจหีบห่อมากกว่าของที่อยู่ข้างในชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้กล่าวตอนหนึ่งขณะที่ขึ้นบนเวทีในงานประกาศรางวัลนะคะของทางสื่อ The People ซึ่งเขาได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นคนที่มีการโหวตอะเนาะแล้วก็คุณชูวิทย์เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นออกมาเลยว่าเขาปฏิเสธในการรับรางวัลอันนี้แต่เขาเนี่ยให้เกียรติกับทาง The People ก็คือมาเพราะว่าทุกคนเนี่ยให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมาเป็นเกียรติก็คือมาร่วมงานให้เกียรติกับงานก็คือมาร่วมงานแต่ยืนยันเลยว่าปฏิเสธไม่รับรางวัลมาดูนะคะว่าสปีชของทางคุณชูวิทย์เนี่ยทรงพลังขนาดไหนคุณชูวิทย์บอกว่าผมมาที่นี่เพราะว่า The People ให้เกียรติผมมาให้เกียรติแต่สำหรับรางวัลนี้มีเขียนชื่อผมขอปฏิเสธการรับเหตุผลที่ปฏิเสธเพราะว่า The People ควรให้คนที่มีคุณค่าอีกมากมายในสังคมนี้คุณค่าของคนที่สร้างความบันเทิงคุณค่าของคนที่ต่อสู้คุณค่าของคนที่อยู่ในสังคมอีกมากผมมาพูดไม่ใช่เพราะผมหยิ่งผมมาพูดจากใจผมไม่ได้ต้องการรางวัลครับชูวิทย์ยังระบุด้วยว่าสิ่งที่ต้องทำคือต้องการทำให้สังคมได้เห็นและไม่ได้สนใจในรางวัลที่ให้เพราะสิ่งที่ตัวเขาเลือกนั้นเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองและพร้อมที่จะรับชะตากรรมในสิ่งที่เลือกเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผมไม่แคร์ถ้าคุณอยากจะใช้คนอย่างผมผมก็เป็นของผมอย่างนี้ผมแก่เกินไปที่จะเปลี่ยนผมเป็นสีเทาผมก็บอกว่าสีเทาผมไม่เคยบอกว่าผมขาวแต่ไอสังคมที่อยู่กับเปลือกนอกอย่างที่ผมบอกทุกวันนี้คนเราอยู่แค่กระพี้แค่เปลือกดังนั้นรางวัลนี้ผมขอวางเอาไว้ตรงนี้ผมขอขอบคุณไม่มีสิ่งใดเลยที่ผมจะปฏิเสธไม่ใช่ผมที่อยากจะรับแต่รางวัลที่ผมจะได้รับผมคิดว่ามีคนที่สมควรจะได้รับมากกว่าผมผมขอขอบคุณผมขอขอบพระคุณในน้ำจิตน้ำใจที่คณะกรรมการทั้งหลายได้มอบให้กับผมอย่างคุณแบมคุณตะวันซึ่งเป็นน้องที่อายุ20กว่าและเขามีตัวตนในการต่อสู้ในขณะที่บางคนอายุ20เขายังท่องเที่ยวดูหนังไม่ได้สนใจอะไรนี่คือบุคคลที่จะเป็นอนาคตเขาอาจจะมาเร็วแต่เขาก็มีอุดมการณ์ของเขาผมขอพูดและขอแสดงความจริงใจผมไม่มีจิตใจที่จะคิดเป็นอื่นแต่สิ่งที่ผมคิดว่ารางวัลที่มีคุณค่านี้ควรจะมอบให้กับคนอีกจำนวนมากในสังคมนี้และสังคมที่มีเปลือกนอกสิ่งที่ผมจะทำสังคมจะต้องตัดสินผมครับเพราะว่าผมเองอีก3วันอีก4วันอีก5วันอย่างเงินที่จะเอามาให้ผมถ้าผมไม่แน่จริงผมตายไปแล้วเพราะผมเอาเงินมา6ล้านท่านก็อ่านข่าวแต่ดีว่าสิ่งที่ผมทำนั้นผมไม่ได้สนใจผมอาจจะไปทำสิ่งที่เลวระยำแล้วคุณก็จะบอกว่าน่าจะเอารางวัลมาคืนคุณไม่ต้องตัดสินผมเพราะสิ่งที่ผมทำผมเต็มใจที่ผมจะทำ
แล้วผมก็พร้อมรับสิ่งที่ผมทำลงไปสำหรับรางวัลของ The People เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้คนที่เป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงสังคมภายใต้แนวคิดนะคะ People of Tomorrow โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกและได้มอบรางวัลให้กับนักเคลื่อนไหวอย่างเช่นตะวันแบมผู้ที่ได้ประกาศอดอาหารประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับเพื่อนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมถึงกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่างๆรวมถึงนายพลตำรวจผู้ออกมาเปิดโปงขบวนการค้ามนุษย์จนกระทั่งต้องลี้ภัยไปยังประเทศออสเตรเลียอย่างเช่นพลตำรวจตรีประวินพงศิรินอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์เป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกในครั้งนี้ได้มีการเปิดเผยผ่านทางด้าน Facebook ส่วนตัวเอาไว้ตอนหนึ่งว่าชูวิทย์นั้นคือบุคคลที่คณะกรรมการคัดเลือกด้วยคะแนนมากที่สุดสำหรับผลงานของชูวิทย์ตลอดทั้งปี2022ที่ผ่านมาก็คือการเปิดโปงถึงกระบวนการทุนจีนสีเทาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็นักการเมืองแล้วก็ตำรวจอีกหลายคนด้วยนะคะนี่ก็เป็นเนื้อข่าวนะคะของ The Momentum นะคะก็ขอขอบคุณมานาที่มีด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะแล้วก็อยากจะแจ้งให้ทราบเลยว่าตามที่ทุกคนได้เห็นเลยนะคะว่าทางสปปสนะคะบุคคลนะคะFacebook นะคะที่ปรากฏอยู่เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นแอดมินนะคะของทางสปปสหรือว่าแอดมินของทางคุณอนนท์กิ่นแก้วนะคะเขาก็ได้ประกาศออกมาเลยบอกว่าเนี่ยมอบรางวัลให้กับผู้กระทำความผิดทางอาญามาตรา112ระวังจะโดนประชาชนแจ้งความกลับท่านเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่มาตรา112นะคะก็คืออันเนี้ยเขาขู่แล้วแหละว่าให้ระวังตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าคิดก็คือหลังจากเนี้ยเขาจะไปแจ้งความทางสื่อ The People หรือเปล่านะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะไปแจ้งความใครเพราะว่ามันจะมีคณะกรรมการที่เข้าร่วมนะคะแล้วมีได้ไปอ่านอยู่เพจนึงเหมือนกันเขาก็พูดในทำนองที่ว่าพอเข้าไปส่องรายชื่อของคณะกรรมการนะคะซึ่งหนึ่งในคณะกรรมการก็อย่างเช่นใครอ่ะอาจารย์เฉษดาคนนี้แหละแล้วก็มีใครคุณถาปณีนะคะเอียดศรีชัยอะไรประมาณนี้เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยพวกนี้มันคือพวกสามกีบนี่หว่านะแล้วก็มาสนับสนุนอะไรแบบนี้เขาก็เลยมองว่าทาง The People เนี่ยไม่ค่อยเป็นมิตรหรือเปล่านะคะถ้าเราดูเห็นไหมคะว่าในโพสต์ต่อไปเนี่ยเขาก็บอกเลยนะคะว่าอะไรที่ผิดกฎหมายขยันทำกันจริงๆนะสุดท้ายนี้ขอให้มันจบที่เรือนจำนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาไปแจ้งความใครอย่าบอกนะคะว่าไปแจ้งความสื่อ The People อันนี้คือมันไม่คิดว่ามันไม่ใช่นะคือเขาจะมอบรางวัลให้กับใครก็ได้ไม่ใช่หรอมันไม่เกี่ยวอะถูกไหมคะมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยอะแต่ว่าอันนี้เห็นไหมคะว่ามันเป็นการล่าที่ลามไปแบบมั่วซั่วไปหมดแล้วอันนี้คือตังหาจากวันนี้นะเขาสปปสนี่น่าจะไปแจ้งเมื่อวานนี้ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าไปแจ้งใครส่วนวันนี้เนี่ยก็ไปแจ้งกันอีกนะเห็นไหมคะว่าเดินหน้าในการแจ้งความกันสะบั้นหันแหลกเลยอันนี้ก็เป็นกรณีพ่วงมาจากในงานนะ The People ซึ่งก็มีทั้งควันหลงของคุณชูวิทย์นะคะมีทั้งควันหลงของสปปสด้วยก็สปีชอันนี้นะคะที่คุณชูวิทย์ได้กล่าวเนี่ยก็มีหลายๆคนก็พูดนะคะว่าโอ้ก็ถือว่าเป็นความน่าชื่นชมมากนะว่าคุณชูวิทย์ก็ได้ออกตัวไว้เลยว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนสีเทาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะมาเอารางวัลไปเดี๋ยวพอทำอะไรขึ้นมานะคะอาจจะมีการมาล้ำเลิกภายหลังเพราะฉะนั้นไม่รับดีกว่าก็เหมือนที่ผ่านมาเห็นไหมคะก็มีคนพูดในเรื่องของเงิน6ล้านเอ่ยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งสวนชูวิทย์ด้วยตอนนี้ก็อีลุงตุงนางกันไปหมดเลยหลังจากที่คุณชูวิทย์ได้ไปพัวพันกับการแฉไอ้ทุนสีเทาอะไรประเภทนี้ก็คิดว่าน่าจะมีหลายคนเนี่ยจองกฐินเข้าไว้นะคะก็เรียกว่าน่าจะลำบากอยู่ไม่น้อย
อันนี้ก็ฝากไว้อีกแง่หนึ่งนะคะในเรื่องของคุณชูวิทย์นะคะจับตากันมองต่อไปค่ะ